สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไม้ป่ากันเนาะแล้วก็โดยเฉพาะที่เราปลูกที่บ้านคือพื้นที่ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราทำอันดับแรกในการซื้อที่คือปลูกป่าก่อนมันเป็นสิ่งที่นำความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินเนี่ยกลับมาเราลองยกตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงมันจะเกิดการใบไม้แล้วก็เกิดการย่อยสลายเพื่อคุมดินการคุมดินมีประโยชน์ยังไงก็คือสามารถกักเก็บความชื้นไว้ในดินได้แล้วก็กลายเป็นว่าเราปลูกพืชชนิดอะไรใบไม้ปลิวไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดความหลากหลายของพวกจุลินทรีย์มากขึ้นอันนี้เป็นตัวชี้วัดเลยว่าเวลาช่วงหน้าแล้งน่ะถึงจะไม่มีหญ้าขึ้นก็จริงมีใบไม้คุมแต่พอเราเปิดไปด้านใต้กองใบไม้เนี่ยเราจะเจอกับความชุ่มชื้นอันนี้คือการเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็การอยู่รอดของธรรมชาติในช่วงหน้าแล้งค่ะเช่นแบบในป่าเนี่ยในป่าเราที่สวนอะไปเปิดดูอะฤดูฝนอะมันก็จะมีเห็ดขึ้นไงมันเป็นชะลามีเห็ดขึ้นเต็มไปหมดเลยมันเป็นวัฏจักรของธรรมชาติเนาะแต่ในอย่างไรก็ตามเราต้องมีการเลือกด้วยอย่างเช่นไม้ป่าเราจะปลูกแต่ไม้อ่อนเนื้ออ่อนก็ไม่ดีซะทีเดียวแต่ส่วนใหญ่ที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อแข็งซะมากกว่าคุณแม่ก็จะแบบยึดหลักว่าแบบประมาณ5ชนิดที่คุณแม่เลือกอ่ะคือ1พยูง2ไม้แดง3ไม้ประดู่ไม้ตะเคียนทองอะไรอย่างมะฮอกกานีอย่างเงี้ยค่ะเป็นไม้ที่แบบว่าคุณแม่ชอบเพราะว่ามันมีความอดทนแล้วก็เป็นไม้ท้องถิ่นของอีสานก็ดีทนดีทนแรงแล้วก็โตแล้วเราไม่ต้องดูแล3ปีแค่นั้นมันก็โตเองค่ะแล้วข้อดีคือมันให้ความร่มรื่นด้วยนะเราอยากจะทำเกษตรแบบไหนเราอยากจะอยู่ในพื้นที่แบบไหนมีร่มบ้างไหมหรือว่าออกแดดเยอะเกินไปเวียนหัวมันต้องมีการผสมผสานบ้างแล้วยิ่งหลากหลายชนิดก็ยิ่งดีกับธรรมชาติเดี๋ยววันนี้เจนกับแม่จะพาไปดูไม้ป่าที่เราปลูกในบ้านนะเดี๋ยวแม่จะพาซิ่งดูซิ่งดิบิดเลยไปเลย Let's go อันนี้ต้นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เรียกว่าต้นมะฮอกกานีนี่ลูกอันนี้ลูกมะฮอกกานีแต่นี้กระรอกมันกัดโบเลยที่จริงเวลามันแตกจะสวยมากเลยนี่นะมันแตกได้ด้วยเหรอมันแตกเวลามันร่วงลงมามันจะแตกออกอ๋อต้นมะฮอกกานีคุณสมบัติมันก็คือเขาเอาไว้ทำกีตาร์มันจะเสียงดีส่วนต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นคูนแล้วมันก็จะมีฝักออกมายาวๆแบบนี้แล้วฝักมันเป็นอะไรกินได้ปะเนี่ยกินได้ค่ะเป็นยาถ่ายบางคนเขามาขอเก็บเอาไปทำยาข้างในมันจะเป็นยางเป็นยาถ่ายก็จริงๆมันเป็นต้นไม้ประจำชาติแล้วนะอ้าวเหรอใช่เหรอรู้ไหมไม่เองอ่ะไม่รู้ต้องไปเช็คอีกทีนะคะเวลาสงกรานต์ไงสงกรานต์ก็จะมีดอกเหลืองๆเต็มเลยใช่ไหมอ๋อคนไทยก็นิยมปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นค่ำคูนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้ดูไม้น้ำแข็งต่อไปเดี๋ยวไปดูต้นมะค่ามงเดี๋ยวไปดูตรงนู้นมะค่ามงอันนี้คือต้นมะค่ามงอันนี้คือมะค่ามงอันนี้จะเป็นฝักคุณแม่น่ะชอบไปป่าแล้วก็จะเก็บอันนี้เป็นฝักมะค่ามงเนาะมันใหญ่ไปไหนนี่ใหญ่มากเลยเวลามันร่วงน่ะต้นตรงนู้นน่ะลูกใหญ่นี่เม็ดมันกลมๆแล้วก็แข็งมากซึ่งมันจะอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่มันจะอยู่ในนี้แล้วเวลามันร่วงมามันก็แตกออกแตกเวลาจะเพาะมันนี่ต้องเอาเลื่อยวงเดือนมาปาดก่อนต้องเป็นเลื่อยเลยเหรอใช่มันแข็งมากเจนุ้งจับดูส่วนมะค่าโมงเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งที่คนนิยมเอามาทำเฟอร์นิเจอร์เอามาทำโต๊ะค่ะเอามาทำโต๊ะแบบแผ่นใหญ่ๆเพราะว่าลำต้นมันจะใหญ่แล้วก็มันชอบแตกกิ่งก้านสาขาเยอะๆเนี่ยค่ะเฟอร์นิเจอร์ถ้าใครใช้มะค่าโมงทำโต๊ะนี่ก็จะเป็นได้โต๊ะใหญ่ๆแล้วก็หนักๆสวยยกไม่ได้เรามี ยกไม่ได้ นี่มันฝักมันกำลังร่วงเลยลูกนี่ใบมันเยอะเนาะ
บเยอะมากเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนี่ยก็จะเป็นต้นแดงอันนี้เห็นไหมฝักมันจะเป็นสีแดงๆแล้วก็เม็ดมันจะเล็กมากไม่เหมือนมะข้าวโมงโอ้เม็ดนิดเดียวเม็ดนิดเดียวเท่านี้เองเป็นต้นไม้ที่เพาะยากด้วยนะนี่เห็นไหมปลือกมันแข็งมากเห็นว่าน่าจะเอาไปทำวัสดุอะไรใช้ได้นะเนี่ยน้องมันร่วงเยอะเลยนี่มันแข็งแรงมากเอาไปทำแบบแพคเกจจิ้งอะไรสักอย่างตอนนี้มันใบมันกำลังร่วงแล้วก็กำลังออกดอกนี่อันนี้ต้นแดงแม่ปลูกไว้นานแล้วนี่สังเกตมันจะมีเนื้อมันจะมีสีแดงแล้วก็ชาวบ้านสมัยก่อนอ่ะเขาจะเอาไปทำเสาบ้านเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งที่แบบว่าเวลาฝังดินไปแล้วมันไม่ผุพังง่ายอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจาะสว่านนี่ควันขึ้นเหมือนกันนะนี่ไม้แรงมากมันแข็งมากเหมาะสำหรับทำเสาต้นมันจะแตกต่างจากต้นอื่นเพราะว่าต้นมันจะตรงแล้วก็สีแดงอันนี้ไม่ตรงเท่าไหร่มันเอียงเพราะว่ากอไผ่ กอไผ่บังแสงมันอ๋อโอเคต้นต่อไปร้อนอันนี้คือต้นตะเคียนทองอันนี้ตรงมากเลยอันนี้ตรงมากเลยคุณสมบัติของตะเคียนทองนี่เขาจะเอาไปทำมันจะเป็นไม้แบบตรงและยาวใช่ไหมมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งที่เขาเอาไปทำข่าวบนหลังคาที่แบบว่ากั้นสังกะสีใช่ไหมมีจั่วแล้วก็มีข่าวยาวๆอย่างเงี้ยข่าวนู่นอะหลังคาสังกะสีภาษาไทยหรือเปล่าไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรหรือคานหรือเปล่าไม่ใช่คานคานมันจะต้องหนากว่านี้ไม้แคนก็ใช้ได้แล้วก็เอาไปทำพื้นเอาไปทำแป้นพื้นแป้นฝาเพราะว่ามันจะเป็นค่อนข้างใหญ่และตรงเวลาเลื่อยออกมาอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเป็นต้นพยูงไปดูต้นพยูงเนาะอยู่ในคอกเป็ดนู่นอันนี้สวยมากเลยข้างบนอ่ะแบบการแตกกิ่งใบเล็กๆของอันนี้คือต้นพยูงอันนี้พยูงไทยใบมันจะกลมๆเล็กๆแล้วแต่ว่าพยูงน่ะมันลักษณะการเติบโตของมันน่ะมันจะไม่ตรงเหมือนต้นตะเคียนทองหรือต้นอื่นมันชอบแตกกิ่งเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเล็กมากอันนี้คือต้นประดู่ใหญ่มั้ยใหญ่สีสวยด้วยชอบสีสวยดำๆนิดนึงประดู่มันจะเป็นฮาร์ดวูดเป็นไม้เนื้อแข็งอันนั้นแดดตัดลงไปเพราะว่ากลัวมันล้มตอนพายุอยู่ใกล้บ้านและทีนี้ประดู่เนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งที่เหมาะสำหรับทำวงกบประตูวงกบหน้าต่างอย่างเงี้ยหาส่วนมากเขาจะที่เราอ่ะเขาเตือนว่าจะไม่ให้เอามาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรที่แบบว่าอยู่ในห้องนอนเพราะว่ามันเบื่อมันมีสารพิษสารพิษที่ระเหยเข้าจมูกเราอ้าวแล้ววงกบมันก็ระเหยวงกบมันไม่ได้อยู่ในห้องมันไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มาทำเตียงมันใกล้เรามากเกินไปอ๋อใกล้เกินไปค่ะคุณแม่เคยเอามาทำชั้นที่ใส่คว่ำจานอะเวลามันโดนน้ำมันจะมียางเหนียวๆดำๆนี่ไงยางมันจะมียางเหนียวๆซึ่งแบบว่าเอามาทำประดู่นี่ก็มาทำบันไดมาทำลูกกงเอามาทำวงกบประตูหน้าต่างส่วนมากเป็นอย่างนี้เอามาทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าอะไรที่โดนน้ำไม่ควรจะมาทำอันนี้ให้ดูตอของต้นสักนะคะนี่ใหญ่ขนาดนี้มันเป็นต้นสักที่เราตัดแล้วเพราะว่ามันล้มเพราะว่ามีพายุหมุนมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมันมีพายุหมุนลอยล้มแต่ต้นไม้ต้นสักอะล้มประมาณ10กว่าต้นที่แม่ปลูกไว้อะหลังจากตัดแล้วนะมันขึ้นมาใหม่ค่ะก็รักษาได้มันขึ้นมาใหม่แต่ต้นนี้จะไม่แข็งแรงมากนะใช่ไหมถ้าขึ้นมาจากตรงนี้จากตอสุดท้ายมันก็ใหญ่แม่เคยเห็นในป่าพวกประดู่อะไรที่เขาตัดแล้วมันมีตอแต่มันขึ้นมาใหม่ได้ต้นมะค่าโมง
ต้นสักอะไรเงี้ยมันขึ้นมาใหม่ได้นี่ใบมันใหญ่มากนั่นๆเก็บใบมาอันนี้ใบนี่แหละนี่แหละใบฮะเหมาะกับทําปุ๋ยหมักมากเพราะว่าเราเก็บนิดเดียวเราก็สามารถใช้ได้เยอะมากค่ะต้นหน้าบ้านเนี่ยมันขึ้นเองมันขึ้นเองก็อย่างที่เห็นได้ว่าต้นไม้เนี่ยก็มีการปลิวไปเกิดที่อื่นเหมือนกันแล้วอย่างเราเองก็มีต้นเนี้ยที่มันปลิวไปที่ถนนต้นสักของเรามันเกิดเองแล้วอีกอย่างนึงที่เราเพิ่งรู้มาในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือเวลาต้นไม้เหล่านี้เขาโตแล้วเกิดการปลิวเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนธรรมชาติเลยก็คือเหมือนแม่กับลูกอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการส่งสารอาหารให้ทั้งที่ปลิวไปไกลขนาดไหนมันจะมีเชื้อราที่สามารถส่งไปได้เพื่อจะเลี้ยงดูในส่วนของที่ปลิวไปแล้วเพิ่งไปดูสารคดีเนาะถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปดูกันได้แล้วว่าเขาอธิบายได้ดีมากในเรื่องของเชื้อราต่างๆแล้วการทำงานของต้นไม้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เอามาใช้ไม่ได้นานนี่เองเป็นไม้อะไรคุณแม่ไม้สักค่ะเห็นไหมสีมันจะลายมันจะสวยมากเห็นไหมต้นไม้สักมันจะสีทองมันก็มีความเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของมันนะสีก็จะไม่เหมือนกันทุกแผ่นขนาดนั้นแล้วมันไม่หนักมากค่ะอันนี้เราพอดีประตูเราพังเราได้ทำใหม่ประตูเราพังนี่แหละก็เป็นตัวอย่างของการใช้ไม้ของเราแม้จะปลูกมานานแล้วบางครั้งเนี่ยการนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเราต้องปลูกทดแทนด้วยอย่างสมมุติเรานำมาใช้ตัดต้นนึงเนี่ยต้องปลูกซ้ำให้มันเกิดเป็นวัฏจักรอย่าสั่งแต่ว่าตัดอย่างเดียวเพื่อทำลายธรรมชาติปีนี้เราปลูก700ขึ้นเท่าไหร่น่าจะสองร้อยน่าจะ20โอเคอันนี้ก็จบคลิปเราแล้วนะปิดแล้วขังแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย